ติดตามภาพรวมการลงทุนที่น่าสนใจทั่วโลกกันนะคะทั้งฝั่งของยุโรปเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการลงทุนบ้างกับคุณตั๊กทิติกรค่ะวันนี้ไฮไลท์ด้านการลงทุนนะครับติดตามไปที่ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งทำลายสถิติสูงสุดตลอดการทะลุกว่า 40,000 จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ในบ้านเราบรรยากาศยังคงซึมอยู่เนื่องจากว่าบรรดานักลงทุนนะครับซึมซับปัจจัยลบที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการไปแล้วเดี๋ยวนี้ว่ากันในเซต 5PM นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะครับวันนี้เคลื่อนไหวผสมผสานครับนักลงทุนยังคงจับตานะครับถ้อยแถลงของทางคุณเจอโรมพาวเวลประธานเฟดนะครับที่มีการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงสัปดาห์นี้นั่นก็คือในวันพุธแล้วก็พฤหัสบดีนะครับว่าแนวโน้มนโยบายการเงินของคุณพาวเวลนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะมีการคาดการณ์นะครับเฟดจะมีการพิจารณาเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจก่อนการกำหนดนโยบายนะครับหลังจากที่ทิศทางเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นเกินคาดในช่วงไม่นานที่ผ่านมาขณะที่ในเยอรมนีมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสหภาพแรงงานเยอรมนีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานกล่าวนะครับภาคพื้นของทางลุฟทันซาประกาศประท้วงหยุดงานนะครับ 7-9 มีนาคมนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประท้วงเรื่องของค่าแรงและผลตอบแทนต่างๆด้วยนะครับก็อาจจะทำให้เรื่องของแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในภาคพื้นยุโรปนะครับได้รับผลกระทบกันไปครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11ขณะเดียวกันนะครับภาพของเศรษฐกิจตอนนี้ก็จับตาไปที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจของอินเดียนะครับที่ถือว่าเติบโตได้ดีเกินคาดนะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเฝ้าติดตามบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับทางอินเดียด้วยนะครับโดยเฉพาะในทางยูโรโซนครับมาดูความเคลื่อนไหวหุ้นยุโรปวันนี้กันเลยนะครับบรรยากาศการลงทุนนะครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้ก็เคลื่อนไหวในแดนบวก CAC 40นะครับบวกมาร้อยละ 0.02 นะครับขณะที่ DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นมาร้อยละ 0.11 มีเพียงฟูซี่100ของอังกฤษนะครับที่ปรับตัวย่อลงไปร้อยละ 0.2 ครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียนะครับอย่างที่ผมเกริ่นกันไปเลยนะครับนั่นก็คือบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับที่ถือว่าเคลื่อนไหวได้โดดเด่นนะครับทำตัวเลขสูงสุดตลอดการไปแล้ววันนี้ทะลุอีกกว่า 40,000 จุดครับดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับวันนี้ปิดทะลุ 40,000 จุดได้เป็นครั้งแรกแรงหนุนสำคัญนะครับมาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหุ้นในกลุ่มเดียวกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหุ้นที่นำตลาดก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มเหมืองแร่นะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆทั้งนี้เองถ้าเกิดเรานับย้อนไปนะฮะตั้งแต่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนิกเกอิปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับกว่า 1,000 จุดซึ่งทำให้ตัวเลขดัชนีเนี่ยไปยืนเหนือระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในปี32ครับ2532ตอนนั้นเป็นยุคที่เกิดภาวะฟองสบู่สำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเลยนะฮะก็ทำให้วันนี้เองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับว่าญี่ปุ่นยังคงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งจากในและก็ต่างประเทศนะครับในเชิงตลาดทุนท่ามกลางความเคลื่อนไหวผลประกอบการบริษัทที่น่าจะดีต่อเนื่องซึ่งได้รับแรงหนุนจากนโยบายการเงินที่กดให้ค่าเงินเยนอ่อนค่านั่นเองครับทางคุณชินโกอิเดะนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักกลยุทธ์ด้านตราสารทุนของสถาบันวิจัย NLI ก็ระบุว่าระดับดัชนีที่ 40,000 จุดตรงนี้เองนะครับเกือบจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตีว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับกำไรของบริษัทที่จุดนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คาดการณ์กันว่าในปี67นี้กำไรบริษัทญี่ปุ่นน่าจะโตได้ร้อยละ 5-8 ครับส่วนในจีนมีความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวข้องกับหุ้นในกลุ่ม EV ที่น่าสนใจครับ BYD นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนระบุในเว่ยป๋อนะครับซึ่งเป็นโพสต์ของทางบริษัทว่าได้มีการตั้งราคาเริ่มต้นสำหรับรถ crossover หยวนพลัสนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่หรือว่าที่ตลาดต่างประเทศเรารู้จักกันในชื่อรุ่นว่า Auto 3นะครับราคาในจีนนะครับ 119,800 หยวนหรือว่ากว่า 16,644 ดอลลาร์สหรัฐเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกรุ่นสุดท้ายที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับถึงกว่า 11.8% ตามการคำนวณของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับก่อนหน้านี้ BYD ได้ตั้งราคาเปิดตัวรถ EV ที่ต่ำลงมาหลายรุ่นเนื่องจากว่าคู่แข่งรถ EV เจ้าอื่นๆนะครับอย่าง Geely นะครับรวมถึง Tesla ของสหรัฐต่างก็ใช้กลยุทธ์เสนอสิ่งจูงใจใหม่ๆนะครับในการดึงดูดลูกค้าชาวจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่ามกลางสงครามราคานะครับที่ดำเนินออกไปอย่างดุเดือด นะครับทำให้ตอนนี้ตลาดรถยนต์ EV แต่ละค่ายแต่ละเจ้านะครับต้องมีการแข่งขันด้านราคากันอย่างหนักในเชิงยอดขายอาจจะดีนะครับแต่ว่าเรื่องอัตรากำไรอันนี้ต้องติดตามกันว่าเมื่อแต่ละค่ายดำเนินนโยบายแบบนี้จะส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงหรือไม่อย่างไรครับมาดูความเคลื่อนไหวเชิงตัวเลขกันเลยนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้บวกขึ้นมาได้นะครับร้อยละ 0.5 นะครับมาปิดที่ 4,100 กว่าจุดครับขณะที่หางเสียงฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.04 แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับบวกมาร้อยละ 0.41 ครับ
ด้านบรรยากาศการลงทุนหุ้นเอเชียส่วนที่เหลือนะครับเคลื่อนไหวผสมผสานนะครับมีสิงคโปร์ที่ปรับย่อลงไปร้อยละ 0.43 ขณะที่คอสปี้เกาหลีใต้นะครับบวกมาร้อยละ 1.21 นะครับแล้วก็เวสเทไต้หวันนะครับวันนี้บวกมาแรงตามหุ้นกลุ่มชิปในสหรัฐที่ขึ้นนำตลาดมาก่อนนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของทางไต้หวันนะครับก็บวกขึ้นมาเกือบร้อยละ2ครับขณะที่บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ยังคงซบเซานะครับบรรยากาศเรื่องของมูลค่าการซื้อขายก็ลดทอนลงมาดัชนีก็ขยับตัวไซด์เวย์ดาวน์ลงมานะครับบรรดานักวิเคราะห์นะครับก็มองว่ามาจากแรงกดดันนะครับในเรื่องของผลประกอบการที่รายงานกันไปนะครับตลาดก็รับรู้กันไปหมดแล้วแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยใดๆใหม่ๆเข้ามานะครับในการกระตุ้นตลาดช่วงนี้อย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันบรรยากาศนักลงทุนยังคงรอติดตามปัจจัยในประเทศนะครับพรุ่งนี้เองก็จะมีการรายงานเงินเฟ้อถ้าเกิดออกมาต่ำกว่าคาดนะครับก็อาจทำให้เป็นแรงกดดันต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในการลดดอกเบี้ยนะครับที่มีโอกาสมากขึ้นส่วนปลายสัปดาห์นะครับเรายังคงต้องรอติดตามตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ทิศทางนะครับยังคงมีการแกว่งตัวเพื่อรอปัจจัยส่วนตลาดหุ้นอื่นในเอเชียเนี่ยก็เคลื่อนไหวบวกลบสลับกันไปนะครับแต่ว่าหุ้นไทยวันนี้เองเนี่ยต้องยอมรับว่าเคลื่อนไหวได้ต่ำกว่าตลาดในภูมิภาคครับมาดูความเคลื่อนไหวเลยนะครับหุ้นไทยวันนี้ปรับย่อลงมา 4.85 จุดนะครับปิดที่ 1,362 จุดมูลค่าการซื้อขายเริ่มลดทอนลงมานะครับจากช่วงการประกาศผลประกอบการวันนี้เคลื่อนไหวนะครับมีเม็ดเงินการซื้อขายกว่า 40,000 ล้านครับส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ AOT ที่ขึ้นแรงๆช่วงก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการประกาศนโยบายการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคนะครับแล้วก็เรื่องของการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยขึ้นไปเป็นท็อป20ใน5ปีนะครับช่วงสัปดาห์ก่อนเป็นปัจจัยผลักดันราคาหุ้นให้ปรับตัวแรงขึ้นมาแต่วันนี้เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกไปนะครับวันนี้ AOT ย่อมาร้อยละ 1.15 ครับส่วน BDMS นะครับวันนี้เจอแรงขายทำกำไรเช่นกันนะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่มีแรงซื้อสะสมหนาแน่นมากๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากเป็นหุ้นกลุ่มปลอดภัยนะครับแล้วก็ล้อไปกับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับที่มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามามากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันนี้เองก็ปรับย่อลงมาเช่นกันนะครับร้อยละ 0.89 ที่โดดเด่นก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันนะครับกลุ่มพลังงานที่วันนี้เองปรับบวกขึ้นมาตามราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากข่าวสารนะครับที่ว่า OPEC Plus มีเรื่องของแนวทางการลดกำลังการผลิตนะครับวันนี้ปตท.บวกมาเกือบร้อยละ1นะครับขณะที่สผ.บวกมาร้อยละ 1.33 ครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้ย่อลงมาบางๆนะครับประมาณ 1.01 จุดปิดที่ 412.23 จุดมูลค่าซื้อขายรวมนะครับ 1,986.78 ล้านบาทด้วยกันครับส่วนความเคลื่อนไหวราคาทองคำนะครับทองคำวันนี้โฟกัสไปที่ทองคำบ้านเรานะครับวันนี้เองตั้งแต่เปิดตลาดมาก็บวกต่อเนื่องนะครับขณะที่ราคาทองคำในบ้านเราทองแท่งขายออกณตอนนี้ 35,300 บาทไปแล้วนะครับทำลายสถิติสูงสุดตลอดการใหม่แนวโน้มอานิสงส์ก็มาจากเรื่องทองคำตลาดโลกได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทองคำไทยก็พุ่งทะยานขึ้นกว่า400บาทแล้ววันนี้เองยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ต้องติดตามว่าปัจจัยในประเทศเรื่องของค่าเงินนะครับแล้วก็ราคาในตลาดโลกจะมีทิศทางหนุนนำราคาทองคำในวันนี้ต่อหรือไม่นะครับเรียกได้ว่าราคาทองคำโลกณตอนนี้เองเนี่ยก็ปรับย่อลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ขึ้นแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาย่อลงมาประมาณ 2.2 ดอลลาร์นะครับโคเม็กซ์ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ 2,093.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนครับส่วนราคาน้ำมันนะครับอย่างที่เรารายงานกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับกลุ่ม OPEC Plus ซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนะครับที่มีการตกลงกันในช่วงสุดสัปดาห์นะฮะช่วงวันอาทิตย์นะฮะว่าจะมีการขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับจนถึงไตรมาส 2เพื่อหนุนตลาดน้ำมันท่ามกลางความกังวลนะครับเรื่องการขยายตัวด้านเศรษฐกิจโลกแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของประเทศที่อยู่นอกกลุ่ม OPEC นะครับขณะที่รองนายกของรัสเซียก็เปิดเผยนะครับว่ารัสเซียจะมีการปรับลดการผลิตน้ำมันและการส่งออกเพิ่มอีก 471,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงไตรมาส 2นะครับจะเป็นการร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม OPEC Plus แต่ว่าราคาที่ดันขึ้นมานะครับณขณะนี้ก็ย่อลงมาบ้างนะครับราคาณขณะนี้เองสำหรับ WTI นะครับก็ถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ที่ 79.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับขณะที่ Brent นะครับเคลื่อนไหวที่83.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันวันนี้บวกลบไม่เยอะมากนะครับเคลื่อนไหวตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับขณะที่ราคาน้ำมันในบ้านเราพรุ่งนี้ตี5นะครับจะมีการปรับลดลงมา30สตางค์สำหรับกลุ่มโซฮอลนะครับแล้วก็เบนซินครับนี่ก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั้งหมดครับคุณปานครับ
ขอบคุณคุณตั๊กธิติกรนะคะพาไปค้นหาโอกาสในการลงทุนกันต่อค่ะวันนี้พาไปฟังมุมมองการลงทุนจากบลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์กันบ้างนะคะที่โอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้บอกว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงทีเดียวนะคะรับกับดีมานด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสของผู้ลงทุนด้วยค่ะในการสร้างอัตราผลตอบแทนในระยะยาวได้ค่ะฟังมุมมองการลงทุนกันหน่อยนะคะจากบลจ. LH หรือว่า Land and House นะคะจากทางด้านของคุณมนรัตน์พดุงสิทธิ์ค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของ LH Fund ค่ะบอกว่าปีนี้บริษัทก็มองแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐมีโอกาสเติบโตได้ดีถึงแม้ว่ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้อาจจะสร้างความผันผวนเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐมีหลายเซกเตอร์ค่ะแต่ละเซกเตอร์เนี่ยหรือว่ากลุ่มธุรกิจนะคะมีความลึกของธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างเช่นเฮลท์แคร์ไทยอาจจะมีเฮลท์แคร์เซอร์วิสอย่างธุรกิจโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าฝั่งของสหรัฐมีเซกเตอร์ที่มากกว่านะคะเช่นโรบอติกไลฟ์ไซเอนซ์ทูลหรือว่าธุรกิจที่ทำเครื่องมือในห้องทดลองที่ผลิตยาค่ะผลิตสารตั้งต้นทางชีวภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรมและก็ material ที่บางแขนงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแย่งแหล่งวัตถุดิบ supply chain เอาไว้ใกล้บ้านตัวเองทำให้ material หรือวัสดุเหล่านี้ราคาปรับขึ้นได้มากนะคะดังนั้นการกระจายพอร์ตการลงทุนจึงควรเพิ่มน้ำหนักในหุ้นต่างประเทศโดยเน้นสหรัฐค่ะเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มีแนวโน้มจะเติบโตสูงจากกระแสการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นแต่การป้องกันภัยไซเบอร์ยังน้อยทำให้ดีมานด์ตลาดมีโอกาสเพิ่มสูงในระยะถัดไปเพื่อป้องกันการถูกแฮกค่ะซึ่งก็ไม่รวมหุ้นในกลุ่มอื่นๆของสหรัฐที่เติบโตได้ดีอยู่แล้วนะคะอย่างหุ้น Magnificent 7หรือว่าหุ้นเทค7นางฟ้าแล้วอีกหลายๆกลุ่มภาพเหล่านี้แหละเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนรวมของบริษัทในต่างประเทศและกองรีจะขายดีขึ้นในครึ่งปีหลังที่จะเริ่มออกกองทุนเพิ่มเติมค่ะผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงแล้วรับความเสี่ยงได้สูงแนะนำให้หาจังหวัดเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนหุ้นสหรัฐช่วงนี้จากภาพเศรษฐกิจที่เติบโตไปได้ต่อดอกเบี้ยปีนี้ก็น่าจะปรับลดลงแล้วก็ไปขายทำกำไรก่อนเดือนพฤษภาคมไปซื้ออีกในช่วงเดือนพฤษภาคมเหมือนกันที่เป็น sell in May เพื่อไปรับราคาที่ต่ำลงค่ะภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะคุณมนรัตน์ก็บอกว่าปีนี้หุ้นไทยน่าจะยังไปไหนไม่ได้ไกลทำให้ไม่น่าสนใจมากนักก็คาดการดัชนีหุ้นไทยจะอยู่แถวๆ 1,400 ถึง 1,450 จุดเพราะว่าเงินลงทุนต่างชาติยังไม่กลับเข้ามาจากภาพของ GDP ไทยที่โตไม่สูงต่ำกว่าร้อยละ3ก็ยังไม่จูงใจการเข้ามาลงทุนทีนี้หุ้นไทยก็ยังพอจะมีความหวังได้ค่ะหากมีเงินลงทุนโดยตรงหรือว่า FDIโดยเฉพาะจากซาอุดิอาระเบียที่คาดว่าจะเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้โตได้เพราะว่าไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะหาก FDI เข้ามาเงินลงทุนสั้นหรือว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาเนี่ยก็จะตามเข้ามาได้เองขณะที่ FDI มาไทยปัจจุบันก็มีมากขึ้นแต่ว่าตัวเงินยังเข้ามาไม่มากหรือว่าการใช้จ่ายเงินในโครงการอาจจะยังมีไม่มากนักนะคะนั่นก็คือมุมมองการลงทุนจากบลจ. Land and House ที่มีมาฝากกันค่ะส่วนในทางการลงทุนหุ้นไทยต้องวางแผนกันอย่างไรนะครับในช่วงที่ตอนนี้ตลาดไซด์เวย์ดาวลงมาแบบนี้นะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณสุนทรทองทิพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับบรรยากาศภาพรวมหุ้นไทยในช่วงนี้ซึมๆนะครับปัจจัยกดดันมาจากเรื่องไหนครับหลักๆเลยนะครับเป็นเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส4ที่รายงานออกมาเนี่ยออกมาแย่กว่าที่คาดพอสมควรนะครับถ้าดูจากตัวเลขเทียบกับคอนเซนซัสของบูเบิร์กเนี่ยตัวเลขมิสหรือว่าต่ำกว่าคาดการณ์เนี่ยประมาณ 20% นะครับส่งผลให้กำไรในเชิงของตัวควอเตอร์4เนี่ยถ้าเทียบปีที่แล้วเนี่ยไม่โตเลยนะครับแล้วถ้าเทียบกับไตรมาส3เนี่ยติดลบประมาณสัก 40% ควอเตอร์ควอเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเทรนด์ตรงนี้มันเป็นตัวกดดันเลยที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยถ้าเราดูจากต้นปีเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยติดลบประมาณสัก3-4% ละนะฮะ year to date แล้วก็แพ้หุ้นโลกนะครับประมาณ 7% จากปีที่แล้วที่เราแพ้หุ้นโลก 35% ทีเดียวนะครับค่ะค่ะมองโอกาสในการลงทุนยังไงดีนะคะในภาวะที่บอกว่าผลประกอบการนี้ต่ำกว่าคาดการนะคะแล้วหุ้นไทยเห็น underperform หุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นอื่นๆด้วยนะคะทั้งในเชิงของ valuation เองในเชิงของ fund flow หรือแม้กระทั่งภาพใหญ่มหภาคอย่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะพอเป็นแรงส่งได้ในบางเซกเตอร์หรือเปล่าคะคือมาตรการกระตุ้นเนี่ยตอนนี้มาตรการทางการเงินก็หวังอยู่นะครับว่าการประชุม
ในแง่ของทางแบงก์ชาติในเดือนเมษาเนี่ยจะมีลุ้นเล็กๆแล้วกันว่าอาจจะต้องดูว่าดอกเบี้ยทางแบงก์ชาติจะมองว่าจะลงเลยไหมหรือว่าจะรอไปเป็นรอบของเดือนมิถุนานะครับส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยผมมองว่าพองบประมาณผ่านออกมาได้แล้วเนี่ยก็คงดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันคงไม่พอนะคงต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าดูจากการที่จะออกพรบแบบกู้เงินหรือว่าตัวพิเศษเนี่ยผมว่าคงยากอาจจะต้องไปรองบปี68นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมตอนนี้เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยทิศทางของตัวการดำเนินนโยบายตรงนี้อาจจะยังแบบคือช่วยไม่ได้มากนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยคนเน้นวัฒนธรรมมากกว่าครับก็คือเน้นเรื่องหุ้นเป็นรายตัวเลยตัวไหนที่ earning นะฮะโตดีนะฮะเอาลูกดีเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้ครับครับคือเราจะเลือกแบบรายกลุ่มกันไม่ได้แล้วเพราะว่าในแต่ละกลุ่มเองเนี่ยก็จะมีทั้งบริษัทจดทะเบียนที่ทำผลงานได้ดีบริษัทจดทะเบียนที่ทำผลงานได้ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองเราจะเลือกยังไงดีครับสำหรับกลุ่มตัวที่ทางกสิกรไทยวันนี้ให้คำแนะนำครับครับผมมองว่าถ้าเกิดในเชิงของธีมเพย์เนี่ยผมก็พยายามคัดมานะว่าตอนนี้เราดูว่าธีมหลักๆของทั้งต่างประเทศในประเทศในเดือนมีนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าภาพของตัวเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของภาพแมกโรเนี่ยเยอะๆเพราะว่ามีเรื่องของการประชุมเฟดนะฮะ BOJ ECB รวมถึงจีนในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของการประกาศแนวทางของการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกเลยเป้า GDP นะครับแล้วก็ทิศทางของบ้านเราก็ยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกในแง่ของตอนนี้ถ้าให้มองผมอาจจะขอแนะนำหุ้น2ตัวแล้วกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวของเซเต้นะครับเป็นธุรกิจF&B เพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ผมดูจากforecast ของทางบริษัทเนี่ยเขามองว่าไตรมาส1เนี่ยยอดขายมีนู้นนิวไฮนะครับตัวของ gross profit margin ก็น่าจะทำได้เกือบ 8-45% นะครับก็สูงกว่าที่เรามองไว้ประมาณ 4-3% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วประกอบค่าเงินบาทเนี่ยผมยังมองว่าโอกาสยังมีโน้มไปทางอ่อนค่านะครับในระยะไตรมาส2ไตรมาส3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นบวกกับเรื่องของ margin ของบริษัทด้วยนะฮะเราให้ราคาเหมาะสมเนี่ย102 บาทอีกตัวนึงคือเรื่องของปตท.สผ.นะครับอันนี้เก่งสองเรื่องแรกก็คือว่าในสัปดาห์นี้กลุ่มโอเปกพลัสจะมีการคาดว่าจะมีการเปิดเผยแนวทางของการขยายเวลาลดกำลังการผลิตนะฮะราคาน้ำมันล่าสุดก็ขึ้นมาแตะประมาณสัก80 เหรียญในแง่ของตัว WTI นะครับก็คิดว่าตรงนี้เป็นเซ็นเมนต์บวกนะครับเรื่องที่สองก็คือเรากำลังติดตามเรื่องการเจรจาระหว่างไทยกับเขมรนะครับกัมพูชานะครับในเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนถ้าเกิดว่าสามารถที่จะตกลงกันได้แล้วก็พัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในแง่ของการขุดแก๊สธรรมชาติขึ้นมาได้เนี่ยปตท.มีความได้เปรียบมากครับที่จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มในแง่ของรายได้แล้วก็ลดความเสี่ยงจากการที่ต้องไปลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ถนัดต้องให้ราคาเหมาะสม180 บาทครับค่ะค่ะคุณสุนทรมองต่อไปนะคะไหนๆพูดถึงออยล์แก๊สแล้วตอนนี้มีช่วงนโยบายของ OPEC Plus ด้วยนั่นคือต้นน้ำสผ.กลางน้ำอย่างปิโตรเคมีหลายคนก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะผ่านพ้นจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วนะในเชิงของผลประกอบการแล้วก็ธุรกิจด้วยมองกลางน้ำอย่างพวกกลุ่มปิโตรเคมนะคะซึ่งรวมในพลังงานบ้านเราด้วยอย่างนี้ยังไงบ้างคะคือเห็นด้วยนะครับว่าโอกาสตัวของธุรกิจอาจจะใกล้ผ่านจุดต่ำสุดนะครับแต่ว่าด้วยสเปรดปัจจุบันเนี้ยยังไม่ค่อยอยู่ในจุดที่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันก่อนเนี่ยตัวซาบิกที่เป็นบริษัทปิโตรเคมีขนาดใหญ่ของซาอุเนี่ยก็มีการให้รายงานงบแล้วให้เอาลงที่ดูค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพที่จะฟื้นจริงๆเนี่ยคงเป็นช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าปีหน้ามากกว่านะครับเพราะว่าภาพตอนนี้ดูสเปรดก็ยังเขาเรียกว่ายังค่อนข้างบางอยู่ครับครับถามถึงเรื่องของทิศทางแนวโน้มนโยบายจากทางการนะครับที่น่าจะออกมาคือภาครัฐเองส่วนหนึ่งก็คือเรื่องงบก็ว่ากันไปแต่ส่วนที่น่าจะอาจจะเกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็คือเรื่องดอกเบี้ยทีนี้ถ้าเกิดนโยบายดอกเบี้ยกลับทิศแบบนี้เองเนี่ยคุณสุนทรมองว่าจะมีหุ้นกลุ่มไหนตัวอะไรที่ได้ประโยชน์บ้างไหมครับเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยตั้งความหวังกันด้วยเหมือนกันฮะคือเวลามองเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องไปมองว่าใครที่ใช้เงินกู้เยอะๆนะครับก็จะได้อานิสงส์นะเพราะว่าต้นทุนการเงินลดลงกลุ่มคือถ้ามองตอนแรกคืออยากจะคอกลุ่มไฟแนนซ์นะครับแต่ว่าด้วยภาพของสถานการณ์ถ้าบอททอมอัพในแง่ของตัว NPL อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูค่อนข้างยากนะแล้วมีตัวที่แบบดูเด่นๆไม่กี่ตัวอย่างเช่นศักสยามเนี่ยจะดูเด่นที่สุดในกลุ่มออโต้แต่เต้าโลนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมองไปในแบงค์ขนาดกลางที่น่าจะได้อานิสงส์เหมือนกันก็คืออย่างแบงค์ที่เน้นออโต้โลนนะฮะอย่างเช่น KKP นะฮะตัวของ TTBอันนี้โอเคนะผมว่าก็พอไปได้เพราะว่าคนก็อาจจะหลบก็คือในการขายแบงค์ใหญ่มาเข้าหุ้นในกลุ่มพวกนี้
ค่ะค่ะสุดท้ายขอดูกรอบดัชนีก่อนหุ้นไทยดูซึมลงนะคะ1362ในวันนี้ลงต่ออีก4จุดกว่าเนี่ยนะคะกรอบล่างให้ไว้ที่เท่าไหร่ดีที่ไม่ลงไปแล้วเรารู้สึกปลอดภัยอุ่นใจค่ะคุณสุนทรคะผมยังยืนวิวเดิมนะที่เคยคุยกันในรายการว่า1320เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็มองว่าหลุดไม่ได้นะฮะตรงนี้หลุดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้ประมาณนี้แล้วกันครับดูแนวนั้นเป็นสำคัญครับต้านบนอยู่ที่เท่าไหร่ครับขออีกจุดหนึ่งฮะต้านบนเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก1,380-1,400ครับยังเป็นจุดนั้นอยู่ฮะยังเป็นจุดนี้นะคะก็ยัง1,400นะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมพรค่ะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุมมองจากทางหลักทรัพย์เกษตรกรไทยก็พอจะมองออกแล้วนะครับทำไมหุ้นไทยอึมครึมเพราะผลประกอบการไตรมาส4ออกมาไม่ดีนั่นเองเราก็ถือว่าตามกว่าตลาดโลกด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยโอ้โหหลัก120นะฮะร้อยละ40เทียบกับปีก่อนด้วยก็เป็นตัวเลขที่อาจจะไม่สะท้อนถึงเรื่องความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเองกลยุทธ์เลือกหุ้นหลังจากนี้เองเกษตรกรไทยก็ให้คำแนะนำไว้นะครับต้องเลือกเป็นรายตัวนะครับกลุ่มที่มีเรื่อง earning ดีกว่าเพื่อนๆเขานะครับก็จะมีโอกาสทำผลตอบแทนที่ดีกว่าวันนี้แนะนำมา2ตัวนะครับเป็นเซเป้นะครับเข้ากับฤดูกาลช่วงของการขายเครื่องดื่มด้วยการส่งออกด้วยนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้102บาทราคาปัจจุบัน90บาทยังพอมีอัพไซด์ให้เล่นกันอยู่นะครับขณะที่สผ.นี้รับกับเรื่องของสัมปทานต่างๆด้วยนะครับได้เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาตรงนี้ราคาเป้าหมาย180บาทนะครับจากปัจจุบัน152บาทส่วนกรอบแนวรับสำคัญนะครับ 1,320 จุดเนี่ยหลุดไม่ได้นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบน 1,380 จุดถึง 1,400 จุดครับนั่นคือทั้งหมดที่มีมาฝากกันนะคะในช่วงของ Set 5 PM ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ